สภาพภูมิสังคมการจังหวัดเชียงใหม่รับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงเช้านี้นะคะคาดหวังของนวัตกรรมกับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่ามีการขับเคลื่อนอย่างไรบ้างความคาดหวังนะคะพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยจะเป็นโอกาสที่เราจะได้จากการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานนะคะจะได้สอดคล้องกับบริบทของเชียงใหม่เราโดยการปรับกระบวนการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนของชุมชนแล้วก็เน้นของการมีส่วนร่วมแล้วสถานการณ์เชียงใหม่ตอนนี้โควิด19ยังอยู่ขั้นที่ต้องระมัดระวังนะครับมีการดำเนินการอย่างไรบ้างตอนนี้ในเรื่องของสถานการณ์โควิดการจัดเรียนการสอนเราก็มีการเตรียมการไว้2รูปแบบรูปแบบที่สมัครใจมีความพร้อมที่จะเรียนออนไซต์ก็จะต้องผ่านการประเมินของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่ที่กำหนดโดยทางผ่านทั้งสคบมีทั้ง1โรงเรียนกับจับคู่ขนานกับโรงพยาบาลแล้วก็จะต้องนำเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขออนุญาตส่วนที่ยังไม่พร้อมนะคะก็ต้องเตรียมให้พร้อมเพราะว่าเดี๋ยวก็จะปิดเทอม15ตุลาแล้วอาจจะพร้อมเปิดอีกที1พฤศจิกายนก็ได้ครับท่านช่วยให้กำลังใจนักศึกษากับนักเรียนที่ต้องเรียนออนไลน์ด้วยค่ะต้องเรียนผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆลูกหลานนะคะว่าช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์โควิดก็จริงแต่เราควรจะใช้วิกฤตเป็นโอกาสที่จะให้ถึงการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะต้องเป็นสิ่งทำให้เราดึงศักยภาพของตัวเองทำให้เราพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะว่าในอนาคตการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบที่จะต้องเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตถ้าท่านพูดถึงความคาดหวังในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษานี่นะครับหลังจากที่เรามีพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมนะครับขึ้นตั้งปี2ความคาดหวังที่เราต้องการให้คำว่านวัตกรรมการศึกษาลงสู่พื้นที่นั้นถือความจำเป็นวันนี้เราได้ทดลองนะครับในการที่ทำในพื้นที่ของพื้นที่ด้วยกันพื้นที่ภาคเหนือคือเชียงใหม่นะครับภาคกลางคือกาญจนบุรีภาคตะวันออกคือระยองนะครับภาคออกเฉียงเหนือก็ที่จังหวัดศรีสะเกษภาคใต้จังหวัดสตูลแล้วก็จังหวัดชายภาคใต้ก็คือนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วต่อมาก็แยกภาคใต้ออกเป็นจังหวัด3จังหวัดด้วยกันคือนราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะลาผมสตูลด้วยนะครับยังมีอยู่เหมือนเดิมเป็น8พื้นที่นั่นแสดงเห็นว่าวันนี้นะครับคำว่าพื้นที่นวัตกรรมนั้นเราต้องการเห็นในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาของแต่ละพื้นที่อย่างจริงจังนะครับและต้องการที่จะให้พื้นที่นั้นพัฒนาได้ด้วยตัวเองครับโดยอาจจะอาศัยอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่นะครับภูมิสังคมแต่ละพื้นที่เป็นการขับเคลื่อนวันนี้ได้มาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยท่านในสายการจังหวัดเชียงใหม่และก็ทีมงานโดยทั้งผู้ในการเขตนะครับทั้ง7ขุนที่ร่วมมือกันในการผลักดันทำเรื่องหลักสูตรที่เรียกว่าหลักสูตรสุขนาที่เป็นเรื่องของความต้องการของสังคมที่อยากให้เด็กทุกคนนั้นมีคอมพิวเตอร์หรือพัฒนาตรงตามความต้องการของเด็กและสังคมรวมกับอัตลักษณ์ของพื้นที่มันนำอัตลักษณ์นั้นมาส่งเสริมสนับสนุนทำให้ผู้เรียนนั้นมีการเรียนรู้นะครับตั้งแต่เรื่องของความว่าสาธารณะรวมกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ความคาดหวังครับที่จะเห็นหลักสูตรนี้ของทั้งเด็กก็คือการนำไปสู่การจัดการเรียนรู้ครับวันนี้เราต้องการให้เกิดการเรียนรู้ถึงผู้เรียนและผู้เรียนต้องการเรียนถ้าเรียนรู้อย่างมีความสุขเรียนรู้ด้วยคำว่ามีแรงบันดาลใจในการเรียนเพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับจะเกิดผลสำเร็จได้ก็มีการสัมพันธ์กันระหว่างผู้จัดการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการเรียนรู้คือตัวครูผู้จัดการเรียนรู้ก็คือท่านผู้บริหารและสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้เรียนรู้ครับคือผู้เรียนและเรียนรู้ตรงตามความต้องการของตัวเองและต้องการของสังคมต้องการของพื้นที่นะครับการขับเคลื่อนครั้งนี้ผมถือว่าเป็นการขับเคลื่อนที่มีประโยชน์กับพัฒนาประเทศการพัฒนาการศึกษาอย่างยิ่งครับขอกำลังใจครับ